ก็ยังมีฟันดาเมนทัลอื่นๆเช่นการพิสูจน์ว่าจีนไม่สามารถควบคุมกำลังขุดหรือแม้กระทั่งควบคุมตัวนโยบายของบิตคอยน์ได้การแบนของจีนทำให้ราคาร่วงลงไปแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะฮะแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ที่ราคาปกติปัจจัยพวกนี้นะมันแสดงถึงความแข็งแกร่งของตัวพื้นฐานของเงินที่เรียกว่าไม่มีตัวกลางที่นโยบายการเงินไม่สามารถมีใครไปเปลี่ยนแปลงได้ดีมากๆสหรัฐเองก็เหมือนกันฮะเหมือนกับว่าจะมีแนวทางที่ไม่อยากจะให้ทางบิตคอยน์เนี่ยเกิดขึ้นมาทั้งจีนทั้งสหรัฐเนี่ยจะนับมองว่าสาเหตุที่เขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมาหรือว่าไม่ให้มีการแพร่หลายมากๆเนี่ยมันมาจากส่วนไหนครับจริงๆบอกการความสามารถในการควบคุมนโยบายทางการเงินแล้วก็อุปทานของเงินเนี่ยเป็นอำนาจที่ใหญ่มากของรัฐใดก็ตามรัฐใดที่สามารถควบคุมสป라이ของเงินได้เขามีความสามารถในการควบคุมความประพฤตินะฮะนิสัยใจคอการเศรษฐกิจในประเทศชาติและประชาชนได้มันเป็นอำนาจที่เมื่อมีแล้วไม่มีใครอยากปล่อยเราเห็นจีนนะฮะหวงแหนแล้วก็ใช้อำนาจนี้แบบจงแจ้งแล้วการจงแจ้งคือแบนเลยผิดกฎหมายเลยในขณะเดียวกันสหรัฐอาจจะไม่ได้มีการแบนนะครับทางเกสเลอร์เองก็บอกว่าไม่มีแนวโน้มที่จะแบนบิตคอยน์แต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะสร้างอุปสรรคในการใช้งานไม่ว่าจะผ่านกฎหมายต่างๆเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่ออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐที่ควบคุมพวกนโยบายทางการเงินของโลกนะฮะเฟดแล้วก็ทางธนาคารกลางของจีนเองนะครับเหมือนเป็นการห่วงแหนอธิปไตยทางการเงินเรื่องการควบคุมดูดซับสภาพคล่องต่างๆถ้าเกิดว่าบิตคอยน์เกิดขึ้นมาการเงินแบบไร้ตัวกลางเกิดขึ้นมาเนี่ยการควบคุมเชิงเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าจะดึงสภาพคล่องอะไรต่างๆเนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมจะยากขึ้นกว่าเดิมนะฮะสิ่งที่มันจะเป็นข้อดีอันนี้เราก็จะพูดเรื่อยๆคือการที่ทำให้อำนาจต่อรองมาอยู่ในมือฝั่งประชาชนมากขึ้นความพึงพอใจไม่พึงพอใจต่อการบริหารงานของภาครัฐต่างๆนโยบายต่างๆสิ่งที่รัฐทำนะจะเข้ามาอยู่ในอำนาจเนี่ยจะมาอยู่ในมือประชาชนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่รัฐกลัวก็คืออำนาจในการที่จะแทรกแซงซึ่งประชาชนหลายคนจะมองว่าเป็นข้อเสียแต่รัฐอาจจะมองว่าเป็นข้อดีคือสามารถสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้เนี่ยอำนาจนี้ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันต้องบอกว่ามันคงยากที่จะเห็นภาพรัฐอ้าแขนรับบิตคอยน์เข้าไปนะฮะรัฐที่ตอนนี้เปิดตัวอ้าแขนรับบิตคอยน์ก็จะเป็นรัฐที่เสียเปรียบทางด้านเกณฑ์ทางเศรษฐกิจรัฐที่เสียเปรียบทางด้านเกณฑ์ทางการเงินต่อประเทศมหาอำนาจอยู่อย่างเช่นเอลซัลวาดอร์นะฮะก็มันไม่แปลกที่เขาจะเปิดแขนรับบิตคอยน์ครับไปใช้อย่างแพร่หลายเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN Wealthguide นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16และอย่าลืมนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆและรายการสดให้ติดตามได้อีกมากมายครับ